สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกทีวีไทยวันที่29พฤศจิกายน2553ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะและผมวราวิชชิมมณีครับและนี่คือข่าวเด่นของเราในคืนนี้ครับทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญให้จำหน่ายคดีการรับเงินบริจาค258ล้านบาทนะคะหลังจากที่ศาลได้ยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีเงินพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าพรรคต่อสู้คดีตามแนวทางกฎหมายไม่ได้มี2มาตรฐานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์หลังมีการแถลงปิดคดีของทั้ง2ฝ่ายและได้มีมติ4ต่อ2วินิจฉัยให้ยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์โดยเห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องคดียุบพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเนื่องจากการยื่นคำร้องล่าช้าเกินกว่า15วันตามที่กฎหมายกำหนดกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องในประเด็นอื่นอีกต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก4ต่อ2ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปให้ยกคำร้องขณะที่ทีมกฎหมายต่อสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์จะใช้ประเด็นการยกคำร้องทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้จำหน่ายคดีการร้องให้ยุบพรรคกรณีรับเงินบริจาคจากบริษัท TPI จำนวน258ล้านบาทเพราะถือว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกว่า30วันแล้วนายสมชัยจึงประเสริฐคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่าผลจากการยกคำร้องของศาลทำให้กกต.ต้องกลับมาทบทวนบทบาทการทำงานโดยการประชุมกกต.วันพรุ่งนี้จะมีการหารือในเรื่องนี้นายสมชัยยังแปลกใจต่อการยกคำร้องของศาลหลังจากได้ใช้เวลาสืบพยานในคดีดังกล่าวมาแล้วหลายเดือนทำให้ขาดโอกาสที่จะรับฟังว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความผิดตามคำฟ้องหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลต่อไปพร้อมยอมรับว่ายังกังวลกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนี้และต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพการวินิจฉัยของศาลช่วยกันอธิบายตามกระบวนการนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับการตั้งประเด็นทั้งหมดเนี่ยเป็นการตั้งประเด็นที่ศาลท่านกำหนดและก็ต้องวินิจฉัยไปตามกระบวนการเราจะไปบอกท่านว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต3คนและในที่เกิดเหตุตำรวจยึดยาบ้าได้ 100,000 เม็ดตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบสภาพศพชายชาวว้าแดง3คนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมบริเวณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังตำรวจติดต่อขอซื้อยาบ้าจากกลุ่มดังกล่าวและเกิดการปะทะกันจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจตรวจยึดยาบ้าได้ 100,000 เม็ดจากการตรวจสอบตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นทหารกลุ่มว้าแดงและมีเครือข่ายกับกลุ่มค้ายาเสพติดบริเวณตะเข็บชายแดนตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดเชียงใหม่และเชื่อว่ายังมียาบ้าอีกจำนวนมากรอลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดอ่างทองนะคะตำรวจก็ได้จับเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่แต่ว่าผู้ต้องหานั้นไหวตัวทันหลบหนีเข้าไปในป่าตำรวจนั้นต้องนำกำลังไปปิดล้อมก่อนที่จะควบคุมตัวได้ค่ะกำลังตำรวจกว่าร้อยนายเข้าปิดล้อมในพื้นที่ป่าหลังวัดท้ายย่านตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อติดตามตัวนายมติชนลาวงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ขณะหลบหนีการจับกุมเนื่องจากถูกตำรวจล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไว้ตัวทันและหลบหนีทำให้ตำรวจต้องเข้ากดดันจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้แต่ไม่พบยาเสพติดของกลางจากการติดตามพฤติกรรมตำรวจระบุว่านายมติชนเป็นเอเย่นจำหน่ายยาเสพติดโดยลักลอบจำหน่ายให้กับวัยรุ่นและมีหมายจับคดีบุกรุกเคหสถานของสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองจึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีพร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ
ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนี้นะครับตำรวจเตรียมนำเครื่องออกใบสั่งออนไลน์มาทดลองใช้ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในและจังหวัดปทุมธานีหากใครได้รับใบสั่งสามารถนำไปจ่ายได้ที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อได้ทันทีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเครื่องออกใบสั่งออนไลน์มาชี้แจงให้ประชาชนทราบในวันที่7ธันวาคมนี้จะทดลองใช้ในพื้นที่รับผิดชอบกองบังคับการตำรวจนครบาล5รวม9สถานีตำรวจซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวิธีการก็คือเมื่อตำรวจพบการกระทำผิดตำรวจจะเรียกขอบัตรประจำตัวประชาชนมารูดผ่านเครื่องและจะมีใบเสร็จออกให้ทันทีโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับตำรวจจราจรไม่ต้องเขียนใบสั่งด้วยลายมือซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะถูกต้องสมบูรณ์ทั้งข้อมูลบุคคลและยานพาหนะถ้าเราใช้การสมัยใหม่มาช่วยนะครับทุกอย่างง่ายหมดเราสามารถลดภาระของเจ้าที่ผู้บริหารซึ่งมีงานเยอะอยู่แล้วลดได้มากนะครับแล้วก็การใช้กฎหมายก็จะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะครับครับแต่ก่อนเขียนใช่ไหมครับเขียนอ่านออกมั่งไม่ออกมั่งแล้วเมื่อไปถึงจะเมื่อไปส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการผิดพลาดได้ในอย่างตัวบอยไม้สบฤษีบอยไม้ปอปลาชอช้างแล้วคอระฆังพวกอะไรอย่างเงี้ยตัวเก็บตัวพยัญชนะต่างๆแต่อันนี้มันชัดเจนกดเอาเลยนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมขนส่งทางบกและกองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งสามารถตรวจสอบผู้กระทำผิดด้วยสำหรับระบบออกใบสั่งออนไลน์ขณะนี้มีประเทศที่ใช้แล้วได้ผลก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและญี่ปุ่นครับตอนนี้หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินนะครับหลายรัฐบาลนั้นต้องทำการปรับลดงบประมาณเช่นเดียวกับที่อิตาลีครับที่ตอนนี้มีแผนปฏิรูประบบการศึกษาและลดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักศึกษาตอนนี้ออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลนักศึกษาอิตาลีชุมนุมประท้วงหน้าโบราณสถานโคลอสเซียมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงโรมเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลที่ตัดลดงบประมาณด้านการศึกษาโดยนักศึกษานำกล่องกระดาษไปวางเรียงกันเป็นการสื่อถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่พังทลายเนื่องจากขาดงบประมาณในการบำรุงเมื่อช่วงต้นเดือนอาคารในเมืองปอมเปอีซึ่งเป็นมรดกโลกที่มีอายุกว่า 2,000 ปีพังถล่มลงมาเนื่องจากขาดการดูแลรักษาเช่นเดียวกับอาคารโคลอสเซียมที่อาคารบางส่วนนั้นพังถล่มลงมาก่อนหน้านี้ทางนี้รัฐบาลอิตาลีมีแผนปฏิรูประบบการศึกษาและลดงบประมาณด้านการศึกษาทำให้เกิดการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศอิตาลีนั้นเป็นหนึ่งใน3ประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่กำลังถูกจับตามองว่าจะต้องขอเงินช่วยเหลือเพื่อพยุงเศรษฐกิจหรือไม่หลังจากที่กรีซและไอร์แลนด์ได้ขอเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปแล้วชาวเดนมาร์กนะคะได้ร่วมชมพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสในกรุงโคเปนเฮเกนค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานเกือบ100ปีค่ะพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสในกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนั้นทำโดยซานตาคลอสนะคะที่ปีนขึ้นบันไดไปเปิดสวิตช์ไฟประดับที่อยู่จุดที่สูงที่สุดของต้นคริสต์มาสและจะทำในวันอาทิตย์ก่อนถึงคืนวันก่อนคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟ4สัปดาห์ค่ะโดยแสงไฟนั้นจะส่องสว่างตลอดเดือนธันวาคมประเพณีนี้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาถึง95ปีมีทั้งประชาชนในกรุงโคเปนเฮเกนและนักท่องเที่ยวมารอชมพิธีนี้ที่จัดขึ้นที่หน้าเทศบาลเมืองท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะหวังที่เห็นรอยยิ้มของชาวปากใต้หวังได้เห็นทุกคนสบายกว่านี้ไม่ต้องนอนผวาตื่นมาพบสิ่งดีๆให้ขวานของเราตอนนี้งดงามเหมือนเก่าทุกอย่างที่เราอยากเห็นคือสันเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาปรัชญาแห่งสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืนเ
The Kingdom of Thailand, the land of smiles, enriched in beauty and abundance, a diverse culture never seen before, where people from all walks of life live together in peace and unity.